สุธาสินีสุดต้านลูกเด้งจีนดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกจอดรอบ16คนศึกเวิลด์คัพหญิงสุธาสินีเสวตบุตรลูกเด้งสาวมือ59ของโลกต้านทานความแข็งแกร่งของเฉินเมิ่งแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิก2020ในประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิงดีกรีมือ4ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป 0-4 เกมทำให้ต้องยุติเส้นทางในศึกเวิลด์คัพ2024เอาไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนานาชาติรายการ ITTF Main and Women World Cup มาเก๊า2024ซึ่งกำหนดแข่งขัน 15-21 เมษายน67ที่เขตปกครองพิเศษมาเก๊าโดยรายการนี้มี2นักตบลูกเด้งสาวไทยอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ59ของโลกและทิพย์อรวรรณภารนังมือ36ของโลกลงทำการแข่งขันทั้งนี้ทิพย์อรวรรณภารนังมือ36ของโลกทำผลงานในรอบแรกได้ยอดเยี่ยมโดยชนะซิงยินมือ60ของโลกจากไต้หวันและเสมอเฉินซินตงมือ5ของโลกจากจีนและมีผลงานชนะ1เสมอ1เท่าสาวจีนแต่พลาดโอกาสเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์หลังสถิติแต้มได้เสียเป็นรองเฉินซินตงทำให้จบอันดับ2ของกลุ่ม6จึงพลาดเข้ามาแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายสุดๆอย่างไรก็ตามหญิงสุธาสินีเสวตบุตรมือ59ของโลกสามารถจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม7จากผลงานเสมอทั้ง2นัดทำให้เป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบ16คนสุดท้ายแต่ต้องเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างเฉินเมิ่งแชมป์โลกและเหรียญทองโอลิมปิก2020ในประเทศหญิงเดี่ยวและทีมหญิงดีกรีมือ4ของโลกจากจีนสำหรับผลการแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายวันที่18เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่าสุธาสินีพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านทานความเด็ดขาดและความเหนียวแน่นของจอมตบแชมป์โอลิมปิกเกมไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไป 0-4 เกม 10-12 4-11 5-11 และ 4-11 ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายกอมีมติเอกฉันท์ตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19ที่ประชุมกอมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งไพรัชพรสมบูรณ์สิรินั่งอัยการสูงสุดคนที่19เตรียมเสนอวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่17เมษายน2567ที่ห้องประชุมชั้น9อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ถนนแจ้งวัฒนะนายเรวัชจันทร์ประเสริฐประธานคณะกรรมการอัยการกอเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอัยการโดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุดแทนนายอำนาจเจตเจริญรักอัยการสูงสุดที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่30กันยายน67โดยที่ประชุมกอมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งนายไพรัชพรสมบูรณ์สิริรองอัยการสูงสุดผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่1เป็นอัยการสูงสุดคนที่19โดยขั้นตอนต่อไปสำนักงานอัยการสูงสุดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติพ.ร.บ.องค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553 มาตรา 10 ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภาเพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปถูกใจชาวเน็ตเอมิราโผล่เมียนดราม่ารักครั้งใหม่กระต่ายฝ่ายชายแจงอีกปมเลิกอยากเดินตามฝันเอมิราโ
ผล่คอมเมนต์หลังเพจดังแฉรักครั้งใหม่กระต่ายฝ่ายชายแจงปมเลิกอีกอยากเดินตามฝันวันที่17 เมษายน 67กลายเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาที่กำลังจะเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่หลังเป็นโสดแต่กลับถูกเพจดังแฉว่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วอ่านข่าวงานเข้ากระต่ายพันนิพาเพจดังแฉมีรักครั้งใหม่แต่ไปยุ่งกับคนมีเจ้าของโดยเพจอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงได้โพสต์ระบุว่าอีฟแฟนเก่าของธรเกียรติศักดิ์ออกมาแฉว่าคบกันมา7 ปีแต่แพ้คน7 วันหลังถูกบอกเลิกแบบไร้เหตุผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม2567ซึ่งวันที่บอกเลิกธรอยู่กับกระต่ายพันนิพาที่ทะเลล่าสุดธรเกียรติศักดิ์ได้โพสต์ชี้แจงใน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมเพื่อออกมาชี้แจงเรื่องประเด็นดราม่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ซึ่งทำให้หลายๆคนและคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากประเด็นดราม่านี้และผมจะขอชี้แจงตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายกับประเด็นนี้ผมกับแฟนเก่าได้เลิกรากันแล้วครับซึ่งผมเป็นคนขอเลิกราเองครับและน่าจะทำร้ายจิตใจเขามากผมยอมรับผิดในการเลิกกันครั้งนี้ไม่ได้จบลงด้วยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีมือที่3หรือเพราะมีใครผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามเส้นทางความฝันของผมแล้วคนรอบข้างที่รู้สาเหตุที่ผมตัดสินใจเดินตามฝันและให้กำลังใจผมขอบคุณมากๆนะครับส่วนคนที่ไม่เข้าใจผมด่าผมไม่โกรธใดๆทั้งสิ้นผมเข้าใจผมเลือกที่จะเดินออกมาเองถ้าจะโทษให้โทษที่ผมคนเดียวเท่านั้นแต่ก่อนครอบครัวพี่น้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีปัญญาที่จะช่วยเหลือตอนนี้ผมพอจะมีให้ครอบครัวซึ่งผมมองว่ามันโอเคกว่าที่ผ่านมามากและส่วนที่ทำผิดพลาดผมคงต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นผมน้อมรับครับแต่ผมต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อครอบครัวผมออกจากบ้านมา10 กว่าปีเพราะมีความฝันและหวังว่าฝันนี้จะทำให้ครอบครัวพี่น้องคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีอย่างน้อยก็ให้เขาพึ่งพาได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอรับไว้และสู้ต่อเพื่อครอบครัวผมเหตุผลที่เลิกกันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครทั้งนั้นผมเลือกเองครับผิดที่ผมเท่านั้นเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองแต่ไม่เลือกแฟนเก่าผมน้อมรับคำด่าทุกคำครับสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับต่อมาเพจอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงก็ได้โพสต์ถึงเอมิราโดยระบุข้อความว่ามิราชนวิรันวานิชร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจอีฟอดีตคนรักธรเกียรติศักดิ์โมเมนต์ดีๆหลังเข้ามาร่วมคอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยเอมิราได้คอมเมนต์ว่าอีฟเท่ากับเอขอให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้สังคมไทยใจดีกับเธอนะขอบคุณอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิง